สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333ตามมาหัวปั่นกันต่อกับรายการพ่อครัวหัวปั่นงานบุกร้านประจักษ์เป็ดย่างงางโอ้ยตอนนี้นะครับคุณผู้ชมร้านประจักษ์ก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับเพราะด้วยเวลาในการเปิดของร้านเนี่ยที่เช้าซะเหลือเกินตั้งแต่ประมาณ8โมงทำให้พนักงานของร้านทุกส่วนเนี่ยต้องเร่งมือทำงานแข่งกับเวลามือเป็นระวิงกันเลยทีเดียวและอย่างนี้คุณลุงแบ่งหน้าที่ของพนักงานในร้านไว้ยังไงล่ะครับเท่าที่ผมสอดใส่สายตาไปจนทั่วร้านของคุณลุงแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านเนี่ยถ้าจะวุ่นวายกันไม่ใช่น้อยของเรานี่จะแบ่งเป็นชุดที่จะทำในครัวนะฮะในครัวเองก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็คืออาหารตามสั่งอีกส่วนนึงก็พวกการย่างการย่างเป็ดนี่ตั้งแต่เช้าขึ้นมาเป็ดพอเข้าร้านเราก็ต้องเตรียมละทำความสะอาดเป็ดเอาไขมันออกจากท้องเป็ดต้องเอาไขมันเป็ดออกก่อนนี่แสดงว่าเจ้าเป็ดพวกนี้เนี่ยมันอ้วนใช่ไหมล่ะครับเนี่ยไขมันเลยเยอะอ้าวขำไหมเนี่ยแกจะบ้าหรือไงเวลาลูกค้าทานเข้าไปก็จะเจอมันส่วนนี้ซึ่งลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะทานอะไรของมันแล้วก็จากขั้นตอนที่เตรียมทำความสะอาดเอาไขมันแล้วก็ล้างตัวเป็ดให้สะอาดแล้วก็เริ่มที่จะใส่เครื่องเทศพวกเต้าเจี้ยวพร้อมกับเครื่องเทศไทยเข้าไปในท้องเป็ดจากนั้นก็เย็บท้องแล้วก็เอาไปอาบน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ก็จะมีส่วนผสมของอย่างอื่นอยู่ด้วยจากนั้นก็ผึ่งแห้งแล้วค่อยลงเตาย่างขั้นตอนการทำเป็ดก่อนจะได้เป็นเป็ดย่างสุดยอดความอร่อยของร้านประจักษ์เนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่ามันง่ายซะที่ไหนนะครับคุณผู้ชมว่าจะมาเรียงตัวสวยบนราวแขวนแบบนั้นต้องผ่านหลายขั้นตอนความวุ่นวายอีกอย่างของประจักษ์เป็ดย่างนั่นก็คือเวลาที่เปิดให้บริการเนี่ยแหละครับก็คุณลุงสงวนแกเล่นเปิดตั้งแต่8โมงเช้าอย่างเนี้ยพนักงานทุกส่วนของร้านก็ต้องเตรียมของไปด้วยย่างเป็ดกันไปด้วยล้างผักไปพร้อมๆกับการขายนี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วพนักงานในร้านประจักษ์เป็ดย่างนี่เขาต้องเข้างานกันตอนไหนล่ะครับคุณลุงก็ร้านคุณลุงเนี่ยเปิดเช้าสักขนาดเนี้ยก็จะมีพนักงานเสิร์ฟนะฮะแล้วก็พนักงานที่จะสับเป็ดขายเป็ดนะแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวก็ทยอยกันเข้าเป็นส่วนๆนะฮะอย่างพวกที่จะต้องทำในครัวนี้ก็ตั้งแต่ตีห้าเลยนะส่วนตู้เป็ดนี่ก็แบ่งหกโมงเจ็ดโมงครึ่งก็มีนะอย่างตู้เป็ดนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงร้านประจักษ์เป็ดย่างเขาไม่ได้มีดีแค่เป็ดนะครับหมูกรอบที่นี่ก็มีดีไม่แพ้กันแล้วที่สำคัญไม่ได้ใช้น้ำมันทอดให้กรอบเหมือนร้านอื่นๆด้วยแต่ใช้วิธีการย่างเช่นเดียวกับการย่างเป็ดซึ่งทำให้หมูกรอบที่นี่ไม่มันอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้จะไม่ได้ทอดแต่หมูกรอบที่ร้านประจักษ์ก็กรอบกรอบเรียกว่าอร่อยไร้ไขมันกันเลยล่ะครับส่วนวิธีที่จะทำให้เป็ดหนังกรอบนี่ก็ไม่ยากครับแค่อัดลมเข้าไประหว่างเนื้อกับหนังแค่นั้นเองครับดูดีๆนะครับเจ้าก้ามๆเนี่ยแปลงร่างแล้ว
สุดยอดร้านตำนานเป็ดย่างก็ใช้เวิลด์แก๊สด้วยล่ะครับคุณผู้ชมแบบนี้ต้องเรียกว่าเคียงข้างสร้างรอยยิ้มจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยล่ะครับเนี่ยผมและชอบจริงๆเวลาที่เห็นของคุณภาพมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็ดก็เป็นเป็ดคุณภาพแก๊สที่ใช้ยังเป็นแก๊สคุณภาพซะด้วยคุณลุงสงวนครับพนักงานในร้านคุณลุงนี่สามารถทำแทนกันได้ทุกหน้าที่หรือเปล่าครับไม่ทุกหน้าที่คือคนที่จะใกล้ชิดกับหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปทำแทนได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกหน้าที่ก็มี3คนจริงๆมี3คนถ้ามือ1เขาติดธุระก็จะให้มือ2เข้ามาเสริมแทนนะมือ3ก็คอยจะช่วยเพราะว่าชั่วโมงที่เราเปิดเนี่ยมันตั้งแต่8โมงไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเด็กก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมือที่จะเปลี่ยนขนาดมือสับเป็ดยังต้องมีมือ1มือ2นี่พนักงานสับเป็ดหรือจอมยุทธครับเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าวัตถุดิบทุกอย่างในร้านประจักษ์เป็ดย่างนี่ก็เริ่มเสร็จแล้วล่ะครับนั่นหมายความว่าประจักษ์เป็ดย่างก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแบบเต็มที่แล้วใช่ไหมล่ะครับคุณลุงสงวนครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มหิวแล้วครับคุณลุงมีเมนูไหนที่เป็นเมนูเด็ดของร้านแนะนำผมบ้างเป้าอ่ะตาเนี่ยเริ่มลายแล้วตอนนี้ไม่ไหวก็ข้าวหน้าเป็ดเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกเกี๊ยวของเรานี่ก็มีคุณภาพลูกใหญ่นะเรามีทั้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งแล้วเมนูถัดไปที่ลูกค้านิยมก็คือบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดนี่คนที่ไม่เคยทานพอทานครั้งแรกบอกโหอาหารที่อร่อยมากส่วนในครัวนี่ก็ลูกค้าก็จะชอบพวกข้าวผัดเอาเป็นว่าทุกเมนูที่คุณลุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมขออย่างละชุดเลยละกันแบบว่าหิวมากอ่ะไม่เกรงใจกันละถ้าไม่ได้กินตอนนี้เนี่ยผมคงจะพาคุณผู้ชมไปหัวปั่นกันต่อไม่ได้แน่ๆเลยครับคุณลุงคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่าร้านประจักษ์เป็ดย่างเนี่ยเขาเป็นร้านอร่อยไทยแลนด์ที่โกอินเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยผมไม่ได้โม้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อไปฟังจากปากลุงสงวนแกเลยครับมีหนังสือของญี่ปุ่นเคยมาขอถ่ายแสดงว่ากลับมาแล้วเขาก็พูดอ่ะเขาเลยเรียกว่าพูดกันแล้วก็จนรู้ไปถึงเขาบอกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับท่องเที่ยวคนนี้เขาก็เลยมาถ่ายแล้วก็เอามาญี่ปุ่นเขาทานเป็ดเขาเลยชอบทานเลยแต่ผมไปเที่ยวที่เห็นคุณลุงแกออกมายืนนอกร้านแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแกบอกว่าอยู่ในร้านเนี่ยมันร้อนออกมายืนข้างนอกเนี่ยลมมันเย็นมากกว่าอีกอย่างเนี่ยตอนเช้าแดดก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่รถก็ยังไม่เยอะส่วนในร้านเนี่ยก็ปล่อยให้พนักงานทำหน้าที่กันไปอันนึง
มันมีนักหนังสือพิมพ์ของฮ่องกงเขาบอกเขามาแถวตุลาแถวนี้เสร็จแล้วเขาก็อยากจะกินข้าวขึ้นมาก็เดินดูก็เห็นร้านผมเขาก็เลยเข้ามานั่งทานพอทานปุ๊บเขาบอกโอ้ทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยแล้วฮ่องกงเนี่ยคุณเคยไปใช่ไหมเป็นดงเลยนะทั้งเป็ดย่างห่านย่างโอ้ยแต่เขาบอกว่าที่นี่อร่อยกว่าอร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าเป็ดย่างร้านประจักษ์นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยชักอยากจะเบิ้ลเป็ดย่างอีกสักตัวซะแล้วสิครับของอร่อยก็ต้องกินให้อิ่มกินให้เต็มที่เอาให้ท้องแตกกันไปเลยลูกค้าส่วนใหญ่ของประจักษ์เป็ดย่างเนี่ยเวลามาเนี่ยเขาจะซื้อเป็ดส่วนใหญ่จะมาซื้อเป็นแบบไหนอะครับซื้อเป็นตัวก็มีพอสมควรนะฮะทีนี้ก็ลูกค้าก็จะให้เราสับสับจะสับติดกระดูกหรือล่องกระดูกอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะมาแบบทยอยมาสับเป็ดเนี่ยถ้าหากว่าสับติดกระดูกก็ไม่มีอะไรมากก็ผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็เฉือนเอาสะโพกออกเฉือนเอาปีกออกจากนั้นก็เริ่มสับได้ทีนี้ถ้าหากว่าล่อกระดูกเราก็ต้องมีเทคนิคละขั้นแรกก็คือแยกกระดูกโครงเป็ดออกจากนั้นพวกปีกเป็ดกับสะโพกเป็ดส่วนนี้จะยากหน่อยเราต้องใช้มีดกรีดเนื้อเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วล้วงเข้าไปนิดนึงดึงเอากระดูกออกแล้วก็ใช้มีดเซาะๆเอาพวกเอ็นตัดให้ขาดแล้วค่อยดึงกระดูกออกมาได้จากนั้นพอกระดูกออกมาหมดแล้วเราค่อยสับสับเป็ดมันยากแบบนี้นี่เองมีหน้าถึงต้องมีมือ1มือ2ด้วยข้าน้อยขอคารวะจอมยุทธสับเป็ดทั้งหลายก็มีตั้งแต่เป็ดหมูแดงหมูกรอบที่นึ่งก็มีขาหมูนะแล้วคนนี้คือมือหนึ่งของที่ร้านนะเป็นมือสับก็อยู่มาขอดูหน้ามือหนึ่งสับเป็ดหน่อยสิครับว่าจะหล่อแค่ไหนหล่อสู้ผมได้ป่ะเรียกว่าตู้บะหมี่แต่จริงๆมันแทบจะไม่มีตู้แต่ก็เรียกกันว่าตู้บะหมี่นะฮะซึ่งเขาก็เป็นมือหนึ่งของการลวกบะหมี่นะฮะนอกจากมีมือหนึ่งสับเป็ดแล้วลวกบะหมี่ก็ยังต้องมีมือหนึ่งอีกล่ะครับเนี่ยช่วงนี้ผมต้องขอตัวไปฝึกวิทยายุทธสับเป็ดกับพี่มือหนึ่งเขาก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าเจอกันสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม Gas หมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333